ขณะเดียวกันค่ะที่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานะคะมีเด็กๆกลุ่มนึงไม่ได้ไปเรียนหนังสือค่ะแต่ว่าต้องออกมาประท้วงตามท้องถนนเพราะว่าพยายามช่วยเหลือพ่อที่ถูกจับตัวไปเพราะว่าเป็นนักอนุรักษ์ไปติดตามกันค่ะว่ามิวสิกวิดีโอของกลุ่มอันดาวอยซ์นั้นเป็นยังไงกิจกรรมการต่อสู้ของเด็กๆและเพลงเพราะๆจากกลุ่มอันดาวอยซ์นะคะเรื่องของนักข่าวพลเมืองเป็นเรื่องที่ทางที่นี่ทีวีไทยเปิดพื้นที่ให้กับทุกท่านพยายามส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนของท่านหรือว่าในท้องถิ่นนั้นเป็นยังไงไม่ได้จำกัดเฉพาะคนในต่างจังหวัดนะคะคนกรุงเทพสามารถส่งเข้ามาได้ใครมีเครื่องไม้เครื่องมือต้องการจะเข้ามาร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองเชิญได้ที่นี่เลยค่ะช่วงหน้าค่ะช่วงตอบโจทย์คุณกรุณาบัวคำศรีพูดคุยกับคุณจตุรนต์ฉายแสงอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยนะคะจะมาพูดคุยว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนั้น